เขามีชื่อว่าของขวัญเป็นคนธรรมดานี่แหละบ่ได้มีอย่างพิเศษดอกจนเขาได้มาเจอกับพวกเขาทั้งสี่ชีวิตเขามันก็เปลี่ยนไปกูคิดว่าเขาจะไปเรียนต่างประเทศหมดเลยนี่แล้วเป็นยังสุดจึงเลือกเรียนอยู่ลาวอ่ะยูนี่เขาเรียนอย่างก็ได้เป็นซื้อได้ทุกอย่างเขาเรียนอย่างพิษลายวะจึงต้องเฮใจกันขนาดนี้กับประเทศอย่างพิษดับแค่เป็นบุคคลน่ารำคาญกูอยากเห็นหน้ากูไม่เข้าใจว่าเป็นอย่างมึงที่ทอดขนาดนี้วะเราเห็นผิดแห้งเลยวะมึงต้องรังเกียจเราตลอดแฮะเจ้าก็มูเจ้านี่ก็ต่างกันแบบลิบลับเลยเนาะบ่ฮู้ว่าลิ้นน้ำกันได้เท่าใดสูกูมีเรื่องสิบอกมึงสิบอกว่ามึงมักขวัญหรือวะมักเหนือก็มักขวัญแล้วถ้ากูจะบอกว่ากูก็มักขอนด้วยกันดิจังได๋กุมเฮาก็มักแข่งกันอยู่ละกูแข่งนําได้บ่มึงง้อแบบนี้แสดงว่ามึงก็มักขอนด้วยกันวะกูแค่อยากพูดว่าของขวัญมีดีจึงเฮ็ดให้สู่3คนบักได้ตั้งแต่เรื่องคืนนั้นมึงก็เฮ็ดโตห่างเหินมึงฮู้บ่กูเสียใจได้แล้วมึงคิดว่ากูบ่เสียใจวะกูต้องทนเก็บความรู้สึกก็ย้อนบ่อยากเสียหมู่แต่กูก็ยังไปบ่ได้เพราะกูเป็นคนรู้สึกฝ่ายเดียวแฟนบอกมึงบ่ได้คิดหยังกับขวัญถ้ากูบอกว่ากูคิดเต็มคนคือมึงนี่หว่ามาขวัญแค่มึงก็แค่เอาชนะพวกกูเพราะที่ผ่านมากูเคยชนะมาตลอดแม่นบอกเอาบักเฟิร์ส